หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะแม่แค่หนูมีแฟนแค่นี้ทำไมแม่ต้องว่าให้หนูด้วยหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะก็ยังเด็กอยู่ยังไงแม่ก็ไม่เห็นด้วยถ้าขืนแม่ยังมาคับหนูอยู่แบบนี้หนูจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกถ้าแกคิดว่าแกดูแลตัวเองได้ก็ย้ายออกไปเลยนี่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะฮัลโหลเลยค่ะซันช่วยเลื่อนการประชุมออกไปให้ฉันก่อนนะวันนี้ฉันติดธุระจะไปไหนเหรอจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวถ้าจะอยู่คนเดียวก็ต้องใช้เงินเยอะนะอยากได้เงินไหมล่ะเอางี้ไหมถ้าแกช่วยพี่ทำงานพี่จะให้เงินสัก10,000เป็นไงจริงเหรออย่ามาพูดเล่นนะคนยิ่งหงุดหงิดอยู่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่เคยโกหกแกด้วยเหรอไปล้างจานก่อนไปสิไม่อยากได้เงินหรือไงอืมให้จริงนะจริงจะเอาไหมเนี่ยกำลังจะทำอยู่นี่ไงล้างจานเนี่ยนะอืมล้างสิล้างเสร็จเดี๋ยวให้ 5,000 Oh no ง่ายจังได้เลยเฮ้ยอย่ามาโดนพี่นะทำดีๆรู้แล้วไม่เคยทำนี่นะล้างให้สะอาดด้วยนะปายไม่ใช่ว่าล้างเฉยๆใจเย็นๆได้ไหมพี่บีมหนูเคยทำที่ไหนล่ะล้างเสร็จแล้วพี่บีมจะให้หนูทำอะไรต่ออีกล้างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเอาเสื้อผ้าแม่ลงมาซักเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มอีก 3,000ได้เลยจัดให้โหนี่เดี๋ยวก่อนซักเครื่องไม่ได้นะผ้ามันจะเสียหมดซักมือสิจ้าน้องรักแกคิดว่าเงินมันหากันได้ง่ายๆหรอกะใช้คุ้มเลยนะซักให้มันดีๆสินี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แกซักผ้าให้แม่แล้วมันเหมือนกันที่ไหนพี่บีมแม่ซักเครื่องแต่พี่ให้ไปซักมือเนี่ยนะนี่ปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยทนหน่อยเถอะนะอีก 2,000 ก็ครบ 10,000 แล้วนะพอแล้วหนูเอา 8,000 พอพี่เอาเงินมาเลยนะไม่อยากทำแล้วมันปวดไปหมดแล้วเนี่ยพี่บีม
ม่ได้ถ้าสะสมไม่ถึง 10,000 ก็ถือว่าเป็นโมฆะจะให้ทำอะไรอีกว่ามาเลยงั้นถ้าซักผ้าเสร็จก็ไปถูบ้านต่อนะเดี๋ยวพี่ให้อีก 1,000 ค่ะ 9,000 แล้วสวยยาเฮ้ยเหนื่อยจังเลยไปตรงนี้ด้วยเสร็จสักทีคุณบีมจะให้ทำอะไรอีกคะก็สะอาดดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ไปก็สะสมแล้ว 9,000 ขาดอีกแค่พันเดียวก็จะครบ 10,000 แล้วเนาะถ้าครบ 10,000 เมื่อไหร่พี่จะจ่ายให้ทันทีเลยเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆนี่มันแผนที่พี่ชอบแก้หนูตอนเด็กนี่ไม่รู้แหละจะเอาหรือไม่เอาเอาแต่ว่าหนูขอพักก่อนเหนื่อยมากเลยโอ๊ยปวดไหล่จังเลยช่วงนี้ทำงานหนักนวดให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่ให้900 900บวก 9,000 เท่ากับ 9,900 หันหลังเลยค่ะคุณบีมเดี๋ยวนวดให้นะคะตรงนี้ตรงนี้ปวดตรงนี้มากเลยอ่ะทำไมพี่รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนมีคนคอยอาฆาตพี่ยังไงก็ไม่รู้อะไรคิดมากนะคะคุณหญิงบีมจะ 18:00 แล้วไปพี่หิวจังเลยช่วยไปทำกับข้าวให้พี่กินหน่อยสิแต่หนูทำไม่เป็นนะพี่บีมเดี๋ยวรอแม่กลับมาก่อนละกันนะจะรอแม่ได้ไงแกทำแม่โมโหออกไปนอกบ้านนู้นแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แกนั่นแหละไปทำเลยเหลืออีก100เดียวก็จะครบ 10,000 แล้วนะอยากได้ไหมเอาค่ะเชิญกินได้เลยพี่บีมไหนล่ะเงิน 10,000 ของหนูแค่มาม่าเนี่ยนะก็หนูบอกแล้วไงหนูทำไม่เป็นไปทำกับข้าวมา3อย่างน้ำซุป1อย่างเดี๋ยวนี้ได้ทีละอ่องใหญ่เลยนะมันจะเกินไปแล้วนะพี่บีมเกินไปยังไงแกเลิกเรียนกลับมาทีไรแม่ก็เตรียมกับข้าว3อย่างน้ำซุป1อย่างไว้ให้แกตลอดแม่ไม่เห็นเคยบ่นเลยสักคำเอาซึมทำไมไปทำกับข้าวเร็วๆพี่หิวแล้วเชิญรับประทานได้เลยค่ะคุณพี่สาวน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนค่ะเนี่ยหนูดูจากใน YouTube เลยนะยินดีด้วยนะจ๊ะคุณน้องสาวตอนนี้ก็สะสมยอดได้เพิ่มอีก99บาทแล้วนะอะไรเนี่ยพี่บีมทำไมไม่ถึง 10,000 สักทีอ่ะนี่พี่ใช้หนูทำนู่นทำนี่แกล้งหนูปะเนี่ยเปล่าเหลืออีก1บาทใช่ไหมโทรหาแม่สิบอกว่าแกทำกับข้าวเสร็จแล้วให้แม่กลับมากินข้าวด้วยกันแล้วเดี๋ยวพี่ให้เลย 10,000 อ๋อนี่ที่หนูทำมาทั้งหมดมันเป็นแผนของพี่เหรอไม่โทรหรอกไปงานที่พี่ให้แกทำวันนี้เป็นงานที่แม่ทำให้เรามาตลอดทั้งชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวหรือแม้แต่เก็บของที่แกทิ้งไว้เรี่ยราดแม่เคยบ่นสักคำหนึ่งไหมแม่แทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนอยู่แล้วตอนนี้แกโตเป็นสาวมีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว
แต่แม่ก็ยังทำให้แกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแล้วดูสิแกกลับทะเลาะกับแม่แล้วบอกว่าจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวเคยคิดบ้างไหมว่าแม่จะเสียใจแค่ไหนหนูผิดไปแล้วหนูไม่ควรทะเลาะกับแม่เข้าใจก็ดีแล้วเอ้าแล้วนี่จะไปไหนไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าจะไปตามแม่กลับมากินข้าวไปกันนะเออรีบไปล่ะถ้ามาช้าพี่กินหมดไม่รู้ด้วยนะห้ามนะห้ามกินก่อนเลยนะพี่บีมหิวแล้วว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องคนนี้นี่